สวัสดีทุกผู้ชมนะครับผมตอนนี้เราอยู่ใน Perception Prototype Test Version 0.0.71 นะครับไม่มั่นใจเหมือนกันว่าคือเกมอะไรนะครับแต่ว่าผมเจอเกมนี้ในเว็บไซต์เกมอินดี้นะ itch.io นะครับก็น่าจะเกมสั้นๆดูกันดีกว่าว่าไม่มั่นใจว่านี่ใช่เดโมหรือเปล่าแต่น่าจะเป็นเดโมเนี่ยถึงจะไม่บอกว่าเดโมแต่เป็นโปรโตไทป์นะครับโอเคมาดูกันดีกว่าว่าเกมนี้เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับผมก็ไม่รู้อะไรเลยเหมือนกันผมแค่เห็นความเป็นภาพอนิเมชันแบบนี้อนิเมชันแบบอนิเมชันอนิเมชันน่ะเราก็เลยกดโหลดมาเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามันมีอะไรยังไงต่อเดี๋ยวผมไปตามหาไอ้นี่เอาละกันตามหาว่าเขามีเรื่องราวการต่ออะไรยังไงไหมนะครับไปเรา new game กันเลยสามสิบสองเหรออุ๊ยโอ้ยหมาเห่าล่ะข้างบ้านอ่ะเจ็บชะมัดแล้วก็ฝันประหลาดด้วยอ่ะเสียงตอนเช้าผมก็กระจายอยู่ใช่ไหมยังเห่าอยู่อีกล่ะโอเคต่อนะครับแต่ว่าฉันอยู่ไหนเนี่ยฉันไม่รู้จักที่นี่เนี่ยมันแต่มันก็รู้สึกคุ้นๆอยู่นะบางทีฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันเป็นใครอ่ะทำยังไงดีบางทีน่าจะมีอะไรเอ้ยบางทีฉันน่าจะดูอะไรรอบๆก่อนน่าจะมีบางอย่างที่ฉันน่าจะจำได้รู้สึกแบบว่าคุ้นกับสถานที่นี้มากๆเลยโอ้แอนิเมชันนะครับ AD ซ้ายโอเคหาให้เจอว่าคุณเอ้ยไม่ใช่ดูว่าคุณอยู่ไหนเพิ่งตื่นขึ้นมาว่าแต่ทำไมฉันถึงนอนแล้วเนี่ยโอเคนี่มีไดอารี่เหรอฉันเคยเก็บไดอารี่ไว้ด้วยเหรอเนี่ยทรัพย์สินหมายเลข32ห้ามอ่านโอ้ปฏิถูกแล้วนี่หว่าใช่ไหมเดี๋ยวนะแล้วนั่นลายมือฉันเองนี่อย่าลืมเขียนทุกวันเพราะว่าเธอจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในวันพรุ่งนี้แล้วก็หน้ายิ้มก็ make sense อยู่นะถ้าเกิดว่าฉันจะลืมทุกสิ่งทุกอย่างในวันต่อมาฉันก็คงจะเขียนไว้ว่าเกิดอะไรขึ้นในวันนี้ในนั้นเอ้ยสมุดแปลว่ามันมีบางอย่างที่ฉันถ้าเกิดว่าฉันทำอะไรวันนี้ฉันก็น่าจะมาจดต่อแล้วก็ได้จะได้ทำต่อพรุ่งนี้ได้นะมั้งอันนี้คือก็คือทุกเช้าขึ้นมาฉันจะมานั่งอ่านหนังสืออย่างเงี้ยเหรอนั่งอ่านสมุดแล้วก็มันมีหน้ามีหน้านี้เขียนเรื่องเพื่อนจะได้ชื่อ20เหรออ๋อจำได้แล้วเป็นเพื่อนสนิทนี่นะหน้าตลกเหมือนกันแฮะที่ว่าไม่เคยมีโมเมนต์น่าเบื่ออะไรกับเธอเลยแล้วก็หน้าต่อมามีเขียนว่า Timetable on next page อ๋อมีการเรียนเหรอเขาเรียกว่าอะไรตารางเรียนฉันว่าฉันไปหา20ก่อนดีกว่าไหนดูซิว่าเผื่อจะทำให้เราแบบอัปเดตได้เร็วขึ้นในเมื่อเลขไม่ได้ห่างกันขนาดนั้นห้องเธอน่าจะอยู่แถวนี้นะถ้าเกิดว่าอยากจะหาอะไรกินก็เดี๋ยวถึงข้าวเช้าน่าจะได้ไปตามเวลาพอดีแล้วก็โรงอาหารมันทางไหนนะอ๋อเราจะที่คุณเปิดประตูให้เลี้ยวซ้ายลงบันไดไปแล้วตรงไปจะถึงโรงอาหารจะเห็นป้ายโรงอาหารแล้วมันก็บอกว่าถ้าต้องเปิดประตูให้ใช้แฮนด์แบนก็คือสายรัดข้อมือปะที่มีชื่อเขียนตรงกับประตูไว้แล้วฉันเอาสายรัดข้อมือไปไว้ไหนวะเนี่ยโอเคต้องหา20แล้วค่อยไปที่โรงอาหารแล้วก็น่าจะเขาน่าจะช่วยอะไรเราต่อได้ไม่ใช่ตรงนี้น่าจะอยู่ที่ใกล้ๆไม่ใช่บนเตียงน่าจะที่อื่นอันนี้คืออะไรอ่ะต้องหาแฮนด์แบนก่อนจะมาเปิดประตูนี่อ๋อแล้วยังอยู่ในห้องเราอยู่ถูกไหมใช่โอ้มาเปิดดูนี่ไงตัวอย่างที่32มีเขียนไว้ชัดเจนเลยด้วยน่าจะอันนี้แหละโอเคทีนี้ออกจากห้องได้แล้วแล้วหา20อุ้ยเสื้อผ้าชุดเดียวกันหมดเลยโอ้กระจกเหรออไม่รู้ยังไงเหมือนกันแต่ว่าฉันไม่เคยลืมหน้าตัวเองเลย
ันนี้คือห้องน้ำอาบน้ำไหมเหรอเออไม่รู้สึกอยากอาบตอนนี้เลยเออเอ๊ะโอ้ไม่กั้นห้องใดๆทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคงไม่ต้องใช้ตอนนี้หรอกโอ้แต่ว่าเขาวาดทุกอย่างเลยฮะใช่ไหมเขาวาดแอนิเมชันให้ทุกอย่างเลยเออเขาวาดให้ทุกอย่างเลยเพราะว่าคือทำเป็นแบบว่าทำเป็นฉากนิ่งๆก็ได้อันนี้แบบว่าเออโอเคเดี๋ยวนะมีหนังสือนิทานเยอะเลยของฉันหมดเลยเหรอเนี่ยเออเอาไว้อ่านทีหลังแล้วกันถ้าฉันยังจำได้อะนะเอาซึมเศร้าโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้ววิกดวิ่งได้ด้วยประตูเปิดแล้วโอเคได้ไปดูข้างนอกหน่อยดีกว่าอ๋อน่าจะเขียนอะไรก่อนไหมฉันไม่อยากยืมเอ้ยฉันไม่อยากลืมเรื่องไอ้สายรัดข้อมือทุกเช้าอ่ะอ๋อหนังสือก็คือเซฟเกมว่าสั้นโอเคอ้าวอ๋อโอเคนี่วิ่งได้เซฟช่องหนึ่งช่วยดิโอเคไปต้องหาเลขห้อง20อุ้ยอันนี้ล็อกเปิดไม่ได้การ์ดเหรอไปไม่ได้หยุดเลยเจ้าหนูเออเธอไม่ควรจะมาทางนี้ในตอนนี้ขอโทษค่ะคือหนูก็ไม่รู้แบบว่าเดี๋ยวนะเธอ32นี่เออ เธอ32นี่ใช่ไหมเธอ32เหมือนพูดว่าอายุ32ไม่ใช่เออเธอหมายเลข32นี่ใช่ไหมเออแล้วเลข20ที่อยู่ด้วยปกติอยู่ด้วยตลอดไปเฉลิมตอนนี้ไปอยู่ไหนล่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันนะหนูว่าเออมาตามหาเขาอยู่เหมือนกันนะฉันก็ไม่เห็นเธอเลยเหมือนกันนะฉันว่าเธอน่าจะไปหาดูอีกฝั่งหนึ่งดีกว่าฉันอยู่นี่มาชั่วโมงหลายชั่วโมงแล้วอ่ะยังไม่เจอ20เลยโอเคค่ะเออแล้วก็กินข้าวเช้าก่อนก็ดีนะเออไม่งั้นท้องว่างมันไม่ดีใช่ไหมล่ะค่ะเดี๋ยวจะไปโรงอาหารเดี๋ยวนี้แล้วค่ะเออก็ตามสบายอ้าวไม่ให้ไปครับไม่ให้ไปไปอีกทีได้ไหมจะสนจะคุยยังยืนอยู่อีกนี่อะไรเหรอคือหนูควรจะทำอะไรเหรอคะก็ถ้าเกิดว่าถ้าสมมุติว่าเจอเพื่อนเธอแล้วก็ไปกินอาหารเช้าด้วยกันแล้วก็ไปห้องเรียนเออตอนฉันอายุเท่าเธอฉันก็สนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าฉันบอกเลยมันไม่คุ้มหรอกนะโอเคค่ะเออหนูจะไม่ซนไปแต่เดี๋ยว32เธอไม่ควรจะไปทางนั้นขอโทษค่ะคือหนูไม่ไปก็ได้หนูซนไปหน่อยขอโทษถ้า32นี่ก็31เหรอไม่ใช่ห้องฉันไม่เข้าไปดีกว่าคุยดูสิ34โอ้หาวมาเลยต้องไปเรียนต่อจริงอ่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าเรียนตอนนอนได้แล้วก็นะ45เออทางงั้นก็ง่ายสิเออเป็นชั้นก็ทำเหมือนกันนั่นแหละเออแต่ว่าเธอไม่เห็นจะบ่นเรื่องตอนที่เราไปเรียนเลยนี่ใช่ไหมหรอฉันคิดว่าฉันฉลาดพอแล้วอ่ะ ฉันไม่อยากเรียนอะไรเพิ่มแล้วอยากนอนต่อดีกว่าแต่คนที่ฉลาดอ่ะเขามักจะคิดว่ามีสิ่งต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเสมอนะเพราะงั้นมาได้แล้วไปคุยด้วยหน่อยสิ34ไปได้แล้วเออขออีก2นาทีไม่ได้หรอเออตะกี้5นาทีเมื่อ2นาทีที่แล้วเองอ่ะงั้นไปเองไม่ได้หรอเอาจริงมั้ยเนี่ยโอเคโอเคไปก็ได้ไปก็ได้ขอสัก3นาทีก็ได้เฮ้ยห้องนี้ก็ล็อกเปิดไม่ได้ไม่คิดว่าควรจะเข้าไปใครย่าซาร่าเอ้าสวัสดี32หมายเลข32ลิ้นพันรู้สึก นึกว่าไม่ใช่เธอแล้วซะอีกแล้วเนี่ยปกติหมายเลข20อยู่ข้างเธอตลอดไม่ใช่เหรอไปไหนแล้วเนาะหนูก็มาตามหาอยู่เหมือนกันนะคะเออพี่เห็นเธอไหมคะไม่คิดว่าเห็นนะคือเพิ่งมาเองอะบางทีเธออาจจะอยู่อีกฝั่งหนึ่งหรือเปล่าก็คิดอย่างนั้นค่ะขอบคุณนะคะเออด้วยความยินดีจ้ะ32โอเคบทเดิมบทพูดเดิมโหเดินซึมๆไม่ควรจะเข้าไป37
เฮ้ยโย what's up เออฉันตามหาเพื่อนฉันอยู่หมายเลข20อ่ะเห็นหรือเปล่าไม่เห็นเลยอ่ะฉันเพิ่งออกมาจากห้องฉันเองอ่ะโอเคขอบคุณ20หน้าตาเป็นไงก็ไม่รู้นะไม่ควรจะเข้าไปเช็คดูทุกห้องเลยเนี่ย3เอ้ย48เงียบๆฉันคิดอยู่โอ้ขอโทษคิดเนี่ยคือเรื่องที่สำคัญมากๆเลยนะเออฉันไม่อยากถูกรบกวนในตอนที่ฉันคิดอยู่ไม่อยากถูกรบกวนในตอนที่คิดเพราะว่ามันสำคัญนะเหรอถูกต้องโอเคงั้นก็บายแต่ไม่ใช่อุ้ยมีเซนเซ่ปะเนี่ยแต่เออเดวิดโอ้หมายเลข32นี่เองพยายามเข้าเหรอพยายามอะไรเหรอคะก็เธอกับ20ไม่ได้สร้างปัญหาเยอะแยะเท่าไหร่เลยนะช่วงนี้แล้วก็ฮะอ๋อฉันก็เลยให้คะแนนบวกไปฉันไม่ใช่คนจะไปคุยกับหมายเลข20ก่อนเนี่ยฉันไม่อยากจะเจอปัญหาจะไม่อยากกลายเป็นตัวสร้างปัญหาไม่อยากจะซนอันนี้คืออ้าวลิงก์ฮะเดี๋ยวจบป่ะเหรอหรืออะไรหรือ continue playing หรือคืออ่ะหรือนี่คือโรงอาหารเหรอไม่วะไม่รู้ฉันไม่คิดว่าฉันคงจะไปตรงนั้นเอ้าจบป่ะเหรอใช่ไหม Thank you for playing. The demo will be soon after the receive the feedback อ๋อแปลว่าอันนี้ไม่ใช่เดโมด้วยซ้ำแปลว่าอันนี้แค่มันเรียกว่าอะไรอ่ะโปรโตไทป์อะโปรโตไทป์คือทำมาแค่นี้เลยโอ้ก็ต้องเรียกได้ว่านะครับมันเป็นเกมที่อย่างที่เห็นว่ามันสั้นมากๆนะครับเพราะว่าเขายังทำไม่เสร็จเนอะว่าอันนี้ไม่ใช่เดโมด้วยซ้ำเนอะแล้วก็ว่ากันตามตรงนะครับว่าคือผมก็นั่งวาดแต่ว่าคือก็พอจะรู้โปรเซสในการทำแอนิเมตนะซึ่งผมบอกเลยว่าอันเนี้ยทำงานอย่างเงี้ยเหนื่อยตายชักแน่นอนแล้วก็เท่าที่เราสังเกตเห็นนะครับก็คือเหมือนคนทำจริงๆน่าจะมีคนเดียวด้วยแหละมั้งเนี่ยใช่ไหมดูจากเครดิตด้านซ้ายเอ้ยขวานะครับเพราะงั้นเกมนี้เห็นว่าตอนผมโหลดโปรโตไทป์มาเนี่ยน่าจะประมาณ150วันได้แล้วก็คือประมาณไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะทำต่อหรืออะไรไหมหรือว่าจะมีแค่นี้นะครับผมก็จะตั้งตารอแบบว่าดูห่างๆอย่างห่วงๆแล้วกันถ้าเราไม่ลืมไปก่อนนะครับคงไม่ลืมอยู่แล้วล่ะเพราะว่าเกมนี้จะลงช่องเนอะก็ไว้เจอกันใหม่ในเกมเต็มถ้าเกิดว่าเรามีโอกาสหรือในเดโมถ้าเรามีโอกาสและเกมอื่นๆรวมถึงไลฟ์ต่อมานะครับก็เอาไว้เจอกันใหม่ในครั้งหน้านะจ๊ะ